นกกระจอกกับกระต่ายป่าวันหนึ่งขณะที่เหล่านกอินทรีกำลังออกหาอาหารนกอินทรีตัวหนึ่งได้เห็นกระต่ายป่าตัวหนึ่งเข้ามันจึงบินโฉบลงมาจับกระต่ายป่าตัวนั้นเอาไว้มีนกกระจอกตัวหนึ่งที่อยู่ในละแวกนั้นมันหัวเราะยอกกระต่ายป่าแล้วพูดขึ้นว่าข้าไม่นึกเลยว่ากระต่ายฝีเท้าเร็วอย่างเจ้าจะต้องมาพบจุดจบที่น่าสมเพชเช่นนี้ทันทีที่เจ้านกกระจอกพูดจบนกอินทรีอีกตัวที่กำลังเฝ้าดูอยู่ก็โผล่ลงมาจับนกกระจอกอย่างรวดเร็วและในที่สุดนกกระจอกตัวเล็กๆก็ตกอยู่ในกรงเล็บอันแหลมคมของนกอินทรีเช่นเดียวกับเจ้ากระต่ายป่า กระต่ายป่าจึงพูดขึ้นว่าเมื่อครู่เจ้ายังพูดถึงความโชคร้ายของข้าอยู่เลยตอนนี้เจ้าเองก็มีสภาพไม่แตกต่างจากข้านักหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าย่อเย้ยในเคราะห์กรรมของผู้อื่นเพราะเราก็อาจจะพบจุดจบแบบนั้นเช่นกัน